คอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้ก็ถือว่าเป็นคําถามจากมุมที่เขาไม่รู้จริงๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่าคําตอบเขาจะตอบอย่างไรกันบ้างเมื่อต่างชาติสงสัยว่าทําไมถึงห้ามมาประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมซึ่งแน่นอนนะครับคนไทยเรารู้ดีว่ามันเป็นช่วงฤดูฝน แต่เรามาดูในมุมชาวต่างชาติกันครับว่าเขาจะตอบอยังไงกันบ้างโดยก็มีคมเมแรกจากคุณสเฟน Steven นะครับก็บอกว่าอันที่จริงก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องห้ามอะไรกันหรอกคือมันอยู่ในช่วงกลางฤดูฝนและแลก็มักจะไม่ค่อยมีอะไรให้ทําโดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าคุณจะได้เจอกับพายุฝนลูกใหญ่หรือเจอประจำทุกวันหรือทุก2วันอันนี้เขาพูดในมุมที่ว่าต่างชาติหลายๆคนนะครับมาเมืองไทยก็อยากจะไปทะเลอยู่แล้วแน่นอนว่าถ้าคุณมาในช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกับพายุฝนนะครับ แต่ในมุมของคุณสตีเฟนก็บอกว่าแต่ช่วงเวลาที่เหลืออากาศจะดีมากๆเลยนะช่วงที่ฝนไม่ตกในฤดูฝนเนี่ยหรือว่าฝนผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆในความคิดของผมมันเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวด้วยดังนั้นคุณจะได้พบกับข้อเสนอดีๆจากโรงแรมที่พักก็อาจจะราคาถูกลงและชายหาดคนก็อาจจะน้อยลงด้วยอันนี้คือข้อดีอีกด้านหนึ่งเขาก็พูดให้เห็นนะครับ จากนั้นเขาก็บอกว่ามันก็มีข้อเสียอีกอย่างนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติบางแห่งนะครับก็อาจจะปิดให้บริการนะครับตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงกันยายนเพื่อการอนุรักษ์ก็มีเหมือนกันดังนั้นหากคุณต้องการจะไปในบางสถานที่คุณก็ควรจะตรวจสอบให้ดีก่อนว่าอุทยานแห่งนั้นเปิดหรือไม่นะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะเสียโอก,กาสในการเดินทางก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับในขณะที่ทำม,มาจาึงแล้วมีคอมเมนต์จากคุณมาร์คเอวิสันนะครับก็บอกว่า ไม่เลยไม่ได้ถึงขั้นต้องห้ามเลยนะจริงๆก็มาได้อย่างเชียงใหม่ในฝนตกแต่มันก็ไม่ได้ตกทั้งวันอากาศก็จะเย็นขึ้นด้วยคือมันเย็นขึ้นเยอะมากๆเลยถ้าคุณเป็นคนไม่ได้ชอบอากาศร้อนอะไรมากมายผมคิดว่าช่วงฝนตกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับประเทศไทยอันนี้เขาก็พูดในมุมที่ว่าต่างชาติบางคนพอมาเจออากาศที่มันร้อนแบบฤดูร้อนจริงๆของไทยนะมันก็ร้อนจนเกินกว่าจะรับไหวนะครับเขาก็เลยบอกว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยอากาศก็จะเย็นขึ้นมาบ้างอันนี้อาจจะเป็นข้อดีอีกมุมนึง เขาก็เลาต่อว่าชายฝั่งตะวันตกรวมทั้งเกาะพังงาน,งานเกาะเต่าเกาะสมุยยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่เลยและก็ชายฝั่งตะวันตกของภูเก็ตกระบี่มันก็อาจจะยังไม่ถึงช่วงฤดูฝนผมคิดว่าบางที คุณอาจจะต้องกังวลเรื่องความร้อนมากกว่ากังวลว่าฝนจะตกไหมดีกว่านะเพราะว่าอากาศที่ประเทศไทยมันจะร้อนอยู่เสมอยิ่งถ้าคุณมาจากประเทศที่หนาวมากๆคุณจะปรับตัวกับความร้อนนี้ไม่ได้เลยคุณจะไม่ชินกับการเดินทางแน่ๆถ้าคุณเดินทางเพียงสั้นๆคุณจะพบว่าคุณจะหาวิธีหลีกเลี่ยงแสงแดดในตอนกลางวันยากมากๆเลยทีเดียวที่ประเทศไทยคุณต้องดื่มเครื่องดื่มเย็นๆอยู่เสมอต้องใช้ชีวิตกับเครื่องปรับอากาศและพัดลมแต่ในมุมของผมคิดว่ามาเที่ยวเมืองไทยในช่วงฤดูฝนมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะ คอมเมนต์มาจากไซมอนแพทนะครับก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าถึงกับต้องห้ามแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปที่ไหนซะมากกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับช่วงฤดูฝนของประเทศไทยก็คือมันพอจะสามารถคาดเดาได้บ้างไม่ใช่ว่าจูจ่ๆมันก็ตกเลยคุณสามารถมองเห็นก้อนเมฆที่กําลังก่อตัวในตอนเช้านั่นหมายความว่าวันนี้ฝนอาจจะตกในช่วงบ่ายๆเป็นต้นคุณสามารถคาดเดาได้เลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยคือมันฝนคาดเดาไม่ได้หรืออะไรยังไงนะครับเขาก็บอกว่าหน้าฝนที่เมืองไทยนะมันก็ยังพอเห็นกลุ่มเมฆก,ก็ยังพอเดาได้ว่าฝนอาจจะตกอะไรแบบนั้นนะครับแต่บ้านเขาอยู่ดีอาจจะมาม่ คลืมฝนตกเลยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าในบางประเทศนะครับก็มีแบบนั้นจริงๆนนอย่างเในประเทศที่ฝนตกเป็นประจำนะครับแทบจะคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะตกหรือเปล่ามันตกแน่ๆอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นโดยคุณชัยมดนะครับก็บอกต่อว่าคุณไม่ต้องกังวลช่วงฤดูฝนในประเทศไทยในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพคุณยังคงสามารถเดินทางได้ตามปกติแม้ว่าฝนจะตกคุณก็ยังคงเดินทางได้อยู่เพียงแค่ต้องวางแผนวันของคุณในช่วงฝนตกนะให้มันเหมาะสมแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าคุณจะเดินออกไปตากฝนไปที่ต่างๆได้อย่างสบายใจนะ คุณจะได้พบกับความชื้นที่มันเกาะติดอยู่บนผิวของคุณอย่างแน่นอน แต่ไม่ต้องกังวลไปที่เมืองไทยพวกเขามีนวักตกรรมพวกเขาทากันเป็นเรื่องปกติเลยที่จะสวมเสื้อกันฝนหรือว่าใช้ร่มหรือว่าสวมรองเท้าที่มันเหมาะสมกับการเดินลุยน้ําได้คุณควรจะมีไอเทมเหล่านี้ไว้นะถ้ามาในช่วงฤดูฝนเหมือนกับว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้ามาตอบแล้วก็อธิบายในแง่ที่ว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องฝนตกนะหลายๆคนก็บอกว่าไม่ต้องกังวลมันก็ยังพอมีที่ให้ไปเที่ยวได้หรือยังพอเดินทางได้บ้างเพียงแต่คุณอาจจะต้องมีไอเทมเพิ่มเติม,ตมสักหน่อยนะครับ ซึ่งจะว่าไปนะครับต่างชาติในบางประเทศเขาไม่ค่อยใช้ร่มกันนะ,นะก็อาจจะต้องปรับตัวมาจับร่มบ่อยๆในช่วงฤดูฝนซะแล้วในขณะที่คอมเมนต์ทมาจากคุณลีอาน,นะครับก็บอกว่าฉันคิดว่าช่วงกรกฎาคมของประเทศไทยจะดีกว่าเดือนอื่นๆอีกน,นะ ฝนตกในช่วงเดือนกระกฎะาคมอุณหภูมินี้กําลังสบายเลยอากาศกําลังดีมันเย็นสบายมันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนอกจากนี้แล้วมันยังทําให้สถานที่ต่างๆของประเทศไทยที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็แออัดน้อยลงด้วยการจราจรระหว่างชั่วโมงเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเร่งรีบมันมีความเร่งรีบน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอันนี้น่าจะหมายถึงการจราจรมันลดติดเพราะาน้ําท่วมหรือเปล่าครับอุ้ยเ,เขาก็บอกกับชาวต่างชาตินะครับว่ากรกฎาคมของประเทศไทยเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวนั่นเองแล้ว แต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่มีข้อเสนอที่ราคาไม่แพงที่พักอะไรต่างๆก็จะถูกลงด้วยอีกมุมหนึ่งก็คือคุณสามารถไปถ่ายภาพในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยได้ดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าหลังช่วงเวลาฝนตกลงมามันเป็นภาพที่สวยงามมากๆอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะแนะนํากันนะครับว่าช่วงหลังฝนตกเนี่ยคือภาพพื้นที่ชนบทนะครับภาพต้นข้าวภาพทุ่งนาเนี่ยไม่ตสวยมากเลยทีเดียวนะครับก็บอกกับต่างชาติด้วยกันแต่ามาจากนั้นมีความเห็นจากคุณเคิร์ทเบลนะครับก็บอกว่า ผมไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย เพียงแต่คุณอาจจะต้องวางแผนเดินทางในช่วงที่ฝนไม่ตกหนักมากเกินไปแต่ถ้าตกหนักมากอาจจะเดินทางไปได้แต่ผมกล้าพูดรับประกันได้เลยว่าคุณอยู่กับที่ของคุณอากาศมันดีมากๆเลยนะคุณอยู่ที่พักของคุณสัมผัสกับอากาศในช่วงฝนตกเนี่ยมันดีมากๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะประสบปัญหาในช่วงฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนในประเทศไทยการเดินทางทางอากาศก็ยังคงค่อนข้างถูกและยังมีให้บริการอยู่เสมอถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพคุณสามารถเดินทางบินไปยังส่วนต่างๆของ ทไ,ได้ในราคาที่ต่ำกว่า100 US ดอลลาร์จากเคิร์ท อันนี้ก็ <observed> มีการบอกทิ th ai th ai find, ้ง mm ท้ายหลังคอมเมนต์ไว้ด <den grade. S 2> ้วยนะครับว่าจะเคิร์ดนะครับอ่ะก็เป็นในมุมต่างๆนะครับที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวขอส่งท้ายกันด้วยเรื่องนี้ก่อนจบคลิปแล้วกันทีนี้ก็มีอีกคําถามนะครับก็ถามเกี่ยวกับเดือนกรกฎาคมเช่นกันนะับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต่างชาติถามกันบ่อยเกี่ยวกับเดือนนี้ของประเทศไทยนะครับอย่างอีกคําถามนะครับถามว่าการเดินทางในช่วงกรกฎาคมถ้าไปที่กรุงเทพประเทศไทยมันปลอดภัยแค่ไหนโอ้โหถามถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับดูคอมเมนต์เกี่ย ข้อม่นหนึ่งนะครับต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าเมื่อเทียบกับเมืองอื่นประเทศไทยปลอดภัยถ้าพูดถึงส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะผมไม่เคยมีปัญหาในช่วงที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่เลยในฐานะนักท่องเที่ยวหากคุณเป็นนักเดินทางมือใหม่ทําตามคําแนะนําของผมแล้วกันแล้วคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆระหว่างเดินทางจากคาแนะนําของผมหนึ่งก็คือผมแนะนําให้คุณเก็บสําเนาเดินทางตราประทรับเข้าประเทศของคุณไว้ไม่ใช่แค่ต้นฉบับเท่านั้นนะสำเนาด้วย สองตระหนักไว้ว่าคุณมาประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวถ้าคุณไปเที่ยวคุณอาจจะต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าคนที่นั่นอันนี้ก็หมายถึงว่าราคาชาวต่างชาตินั่นเองนะครับตัวอย่างก็คืออย่างเช่นคุณไปนั่งเรือที่ไหนสักที่ปกติพวกเขาอาจจะเก็บที่สิบหกบาทแต่ถ้าคุณไปกับทัวร์คุณอาจจะต้องจ่ายเป็นพันเลยทีเดียวโอ้โหนี้โดดไปไกลมากเลยนะครับอ๋อก็เขาไปกับทัวร์นะก็อาจจะมีค่าบริการหรือต้นทุนต่างๆที่ต่างกันนะครับเขาก็อธิบายว่ามันก็อาจจะมีราคาประมาณนี้ ในขณะที่เรื่องที่3นะครับเขาบอกว่าผมได้นาให้จองการเดินทางออนไลน์โดยไม่ผ่านเอเจนซี่วิธีนี้จะทําให้คุณสามารถได้ตัวที่ยืนยันแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้ขยายความไปนะครับดูข้อต่อไปกันเลยนะครับเขาก็บอกว่าข้อที่4เนี่ยให้หลีกเลี่ยงรถลดรับจ้าง ชนิดหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะมีราคาที่ไม่เป็นมิตรอะไรหรือเปล่าในมุมของเขานะครับในขณะที่เรื่องที่5นะครับเขาบอกว่าดูเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างจะดูซื่อสัตย์และเชื่อถือได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นในมุมของต่างชาติคนนี้นะเขาก็แนะนามอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับอสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามกัตนต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดี